ป่วยแค่ไหนต้องหยุดปั่นจักรยานที่มาของประเด็นวันนี้นะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับอีกาบานาดก็คือแชมป์ทัวร์เดอะฟองซ์ในสมัยที่แล้วนะครับหรือว่าผู้นำของทางทีมสกายก็ได้ถอนตัวออกจากการแข่งขันทัวร์เดอะฟองซ์ในสเตจที่16ที่ผ่านมานะครับเขาก็ดูท่าทางลงไปที่ทีมคาร์ลงไปที่รถของทางไดเรคเตอร์ทีมของเขานะครับได้มีผู้การพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็สุดท้ายนะครับเขาก็รู้สึกยิ้มแย้มนะครับแล้วก็ออกมาปั่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แถมเหมือนจะพยายามทำเวลาให้ดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับแต่ว่านะครับในสเตจต่อไปสเตจที่17นะครับเขาก็มีข่าวประกาศออกมาแล้วว่าทางอีกาบานาดนะครับถอนตัวออกจากการแข่งขันสาเหตุนะครับก็น่าจะมาจากอาการเจ็บป่วยนะครับนั่นคือทางอีกาบานาดเขามีเรื่องของการเจ็บหลังเรื้อรังมานานแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับน่าจะเป็นเพราะสาเหตุนี้นะครับที่ทำให้เขาเนี่ยสุดท้ายก็ต้องออกจากการแข่งขันก็น่าเสียดายนะครับอุตส่าห์ซ้อมมาขนาดนี้และนั่นก็เป็นประเด็นที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเสียงมันก้องนิดนึงก็ขอโทษทีแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราถ่ายกันข้างในนะครับพอดีสัปดาห์ที่ผ่านมาเต็มก็ไม่ได้ซ้อมเลยเพราะว่ามีอาการเหมือนจะป่วยนิดๆนะครับก็เลยเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็รู้สึกเพื่อนๆเคยเป็นบ้างไหมครับเหมือนแบบว่าหายใจร้อนๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็รู้สึกแบบเมื่อยๆปวดๆตามตัวแต่ว่าก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะครับก็เลยรู้สึกว่าเราร่างกายเราต้องพักสักหน่อยแล้วนะครับนั่นแหละครับที่เราจะมาคุยกันเจ็บหรือว่าป่วยแค่ไหนเลเวลไหนนะครับควรหรือไม่ควรซ้อมหรือออกไปปั่นจักรยานครับก่อนจะพูดถึงข้อควรระวังนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมเอาล่ะแว่นใหม่เดี๋ยวถึงเวลารีวิวให้ฟังนะสีหน้าตีนะเอาละครับมาคุยกันต่อสำหรับเรื่องของการออกกำลังกายนะครับจริงๆมันดีต่อสุขภาพมากเลยนะเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามนะครับมันก็จะมี TH1 ออกมามันก็จะไปช่วยเรียกว่าต่อต้านพวกแบคทีเรียเสียๆนะครับก็ทำให้เราเนี่ยแข็งแรงโดยรวมนะแต่ว่านะครับเวลาที่เราไม่สบายนะครับเราก็ร่างกายพยายามซ่อมแซมตัวเองก็จะมีเรื่องกลไกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับเบิร์นพวกอะไรที่มันไม่ดีทิ้งออกไปนะครับหรือว่าในเรื่องของฮาร์ดเรทก็ตามที่ค่อนข้างจะสูงตามมาเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งวิธีที่เราจะเช็คได้นะครับเราเช็ค resting heart rate หรือฮาร์ดเรทตอนที่เราพักเนี่ยนะครับดูว่าฮาร์ดเรทของเราเนี่ยสูงขึ้นขนาดไหนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สบายนะครับแล้วก็ไปออกกำลังกายนะครับฮาร์ดเรทของเราก็จะยิ่งดีดขึ้นไปก็ยังส่งผลร้ายด้วยนอกจากนั้นเราก็อาจจะมีเรื่องของอาการกล้ามเนื้อต่างๆนะครับที่อาจจะไม่พร้อมในการใช้งานจะมีความปวดเมื่อยมากกว่าปกติและนั่นก็เป็นสัญญาณที่ร่างกายบอกเรานะครับว่าเฮ้ยพอหรือว่าเบาๆก่อนนะครับก็ดีที่สุดก็คือเราก็ควรที่จะฟังร่างกายของเรานะครับแล้วก็เอามาปรับใช้นอกจากนั้นนะครับตอนที่เราป่วยเนี่ยร่างกายก็จะมีไซโตไคน์นะครับเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่จะออกมาเพื่อที่จะมาต่อต้านพวก inflammatory หรือว่าพวกอาการอักเสบต่างๆนะครับโปรตีนเหล่านี้ก็จะออกมาเพื่อที่มาช่วยกันนะครับในการป้องกันและการที่จะทำให้การอักเสบต่างๆหายไปถ้าเกิดว่าเราไปออกกำลังกายนะครับบางทีร่างกายของเรานะครับก็ดึงพลังงานไปใช้ไม่ถูกที่ถูกทางจากการที่เราจะหายจากอาการเจ็บป่วยนะครับกับกลายเป็นทำให้เราเนี่ยยิ่งป่วยกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีนะครับก็คืออย่างแรกเลยเราพยายามตรวจเช็คนะครับแล้วก็รู้ heart rate หรือว่า resting heart rate พื้นฐานของเราวิธีตรวจเช็ค resting heart rate ก็คือเราสามารถที่จะใส่พวกสายคาดนะครับหรือว่าบางคนมีนาฬิกาวิ่งนะครับก็ใส่พวกนาฬิกาวิ่งเนี่ยนอนไปเลยก็ได้แล้วก็เช็คเรื่องของ heart rate หลังจากที่เราเพิ่งจะตื่นมาใหม่ๆนะครับว่า heart rate ตรงนั้นนะครับอยู่ที่เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่า heart rate นั้นนะครับสูงกว่า resting heart rate ปกติประมาณ5บีทนั่นก็เป็นหนึ่งสัญญาณบ่งบอกว่าเอ้ยอาจจะมีอะไรผิดปกติกับร่างกายแต่ว่าเน้นว่าเช็คเวลาเดียวกันนะครับไม่ใช่ไปกินกาแฟเสร็จแล้วค่อยมาเช็คนะครับเช็คตอนเพิ่งตื่นเหมือนกันครับแล้วก็เราก็สังเกตร่างกายครับถ้าเกิดว่าเราอาจจะมีแบบว่าป่วยอย่างผมเนี่ยป่วยเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับเราก็เปลี่ยนมาใช้วิธีเรื่องของการ stretching หรือว่าการออกกำลังกายเบาๆเป็นโยคะอย่างนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ไม่กินยาแต่อันนี้ไม่ได้แนะนำนะครับไม่ได้ส่งเสริมให้ใครหันมาทำตามนะครับเพียงแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมมีความเชื่อแบบนั้นผมก็เชื่อว่าร่างกายสามารถที่จะหายเองได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่าทำตามนะครับดีที่สุดคือปรึกษาแพทย์ครับแล้วก็คอยสังเกตร่างกายของเราให้ดีแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สบายนะครับสาเหตุหนึ่งที่ไม่ควรออกกำลังกายเลยคืออย่าเอาไปติดคนอื่นครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไปปั่นจักรยานเนี้ยเราไปหายใจแล้วก็ในเรื่องของบางโรคนะครับก็สามารถที่จะติดต่อด้วยเรื่องของลมหายใจเรื่องของน้ำลายอะไรต่างๆได้นะครับอย่างตอนนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับโควิดต่างๆเราก็คงจะทราบ
ดีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งความรับผิดชอบเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สบายก็อาจจะหยุดพักนอกจากหยุดพักเพื่อตัวเองแล้วนะครับก็หยุดพักเพื่อคนอื่นด้วยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าสัปดาห์นี้ไม่ค่อยได้ซ้อมแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำวิดีโอเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่ามีแบบคันคอปวดตัวนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็สัปดาห์หน้ามีรีวิวของแกดเจ็ตหลายตัวมาฝากกันเลยวันนี้ก็แวะเวียนมาหาสั้นๆด้วยความเป็นห่วงเพื่อนๆนะครับยังไงขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ปั่นต่อไปนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ